ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441Eco Air เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรัก Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทีวีช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772ซีนวรรคตามที่ข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตาดบางนาตาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับมารอเปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเฮ้ยจำได้ไหมผมบอกว่า CRV ใหม่ถ้ามันเบาะมัน3แถวเนี่ยครับมันจะไปเบียด PPV ทันทีเลยฮะ SBS มาเต็มเลยEverest Titanium Plus กับ New CRV 1.6 Turbo ตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับโอ้โหดูเทียบกับพี่ใหญ่เลยนะถ้าเทียบกับไทก็คืองบ1.5 Titanium Plus เลย Titanium Plus ก็ได้เป็น 2.2 นะครับตัว Full Option ของ Everest ครับนะครับถ้าเป็นเล็กถ้าเป็นเครื่องเล็กแต่ถ้าเป็น CRV ก็เป็นตัวดีเซลขับ2นะครับงบอยู่ที่1.5 ล้านนะครับพอดีกันเป๊ะเลยฮะพอเทียบอย่างนี้ปุ๊บครับเป็นไงอ่ะแบ่งออกเป็น2สายนะครับพี่บอมคือถ้าสายมาจากทางรถเก๋งเนี่ยเน้นความนุ่มนวลแต่อยากได้รถที่เป็นสไตล์ SUV อเนกประสงค์แล้วก็ระยะการนั่งเนี่ยมันสูงกว่ารถเก๋งนะครับรูดได้เล็กๆเนี่ยผมว่า CRV โอเคให้คนยังรักความสบายยังชอบความนุ่มนวลใช้รถเก๋งมาตลอดทั้งชีวิตครับจะขยับขึ้นมาหน่อยเป็น CRV จะไม่รู้สึกอะไรมากใช่กลับจะชอบด้วยเพราะว่ามุมมองทัศนวิสัยคนขับเนี่ยมันได้มันสูงกว่ารถเก๋งแล้วมันมองข้ามไปข้างหน้าได้แล้วก็รถมันได้ท้องสูงอย่างพี่เอ็กบอกครับมันใช้งานได้หลากหลายกว่าน้ำท่วมเอ้ยทางขรุขระเอ้ยหรือครับทางต้องปีนฟุตปาดขึ้นไปนิดหน่อยทางครับว่าอะไรก็ขึ้นได้สะดวกสบายนิดนึงใช่แต่ถ้าเป็นสายที่แบบขับบิ๊กอัพมาบ้างแล้วหรือใช้รถ PPV มาบ้างแล้วใช่ฮะไทเทเนียมพลัสของมันให้เยอะเหลือเกินครับมันมีอะไรออปชั่นอะไรมันครบไปหมดเลยมันพร้อมไปหมดเลยใช่ทำให้คิดหนักพอสมควร2คันนี้ฮะแต่ถ้าต้องเลือกอ่ะชั่วโมงนี้ถ้าเลือกผมว่า CRV อ่ะดูกระแสมาครับนะขับ CRV ขับก่อนหล่อก่อนอ่ะใช่ๆตอนนี้แล้วก็เครื่องยนต์ดีเซล 1.6 เทอร์โบผมว่าอัตราเร่งนี่ลองตามสเปคที่มาผมว่ามันวิ่งกว่า 2.2 นี่นะใช่ฮะใช่ไหมเร็วกว่าเร็วกว่าแน่นอนขับสนุกกว่าครับแล้วก็น่าจะประหยัดกว่าด้วยเนี่ยนี่คือข้อดีของ CRV อ่ะขออนุญาตรับสายฮะรับสายคุณณัชชาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับจะสอบถามรถที่ใช้งานอยู่อะค่ะพอดีออก Civic 1.5 Turbo RS มาค่ะครับช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้วแล้วพอดีมันเกิดปัญหาในหลายๆอย่างตั้งแต่อาทิตย์แรกที่ใช้งานเลยอะค่ะครับมันเป็นอะไรบ้างไหนลองบอกคือตอนสตาร์ทรถก็จะมีเสียงดังตรงฝากระโปรงข้างหน้าคือเสียงมันคล้ายๆเป็นแบบเสียงสายพานดังอะค่ะฮะแต่พอเอาเช็คเข้าศูนย์แล้วเขาบอกว่าสายพันธุ์ก็ไม่มีปัญหาแล้วที่ศูนย์น่ะก็แจ้งว่าปกติเนี่ยรุ่นเนี้ยจะมีปัญหาตรง ABS แต่คันเนี้ยพอเช็คแล้วก็ไม่มีปัญหาโอเคแล้วก็เอารถออกมาสักพักก็ขับไปอีก 2-3 วันก็เจอปัญหาพอสตาร์ทถอยออกจากบ้านขับออกมาไม่ถึง2กิโลอะค่ะก็คือน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเกณฑ์น้ำมันเหรอฮะใช่ค่ะเกณฑ์น้ำมันมันเพิ่มขึ้นจากแบบครึ่งถังมันก็เพิ่มไปเกือบเต็มถังอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือมันไม่ได้ขึ้นแค่แบบเกณฑ์น้ำมันคือมันขึ้นไอตัวที่ความร้อนที่ถังน้ำมันมันใช้ได้แบบกี่กิโลอะค่ะคือมันขึ้นแบบเป็น300โลจากตอนแรกออนบอร์ดที่เป็นเอเวอเรสต์การอัตราการสิ้นเปลืองก็ขึ้นใช่ค่ะแล้วก็อีก 2-3 วันผ่านมาก็มีปัญหาพอล็อกรถเสร็จปั๊บก็เหมือนระบบเซฟโหมดทำงานก็คือไฟเลี้ยวค้างแล้วก็เปิดรถไม่ได้คุณแจอยู่กับตัวเราอ่ะ
อ้าวใช่ค่ะแล้วทำไงอ่ะแล้วเรียกรถเรียกศูนย์บริการโทรไปหา Honda เขาก็บอกว่าให้ใช้กุญแจไขกุญแจไขครับแล้วก็เหมือนพอกุญแจไขแล้วเหมือนรถมันก็เหมือนรีเซ็ตระบบใหม่หมดเลยอะค่ะแล้วพอสตาร์ทไปเลนวอชก็ใช้ไม่ได้อ้าวคือกดก็ไม่ติดเปิดไฟเลี้ยวก็ไม่ติดครับก็เลยแบบคือปัญหาพอเอาไปเข้าศูนย์โดยที่เอารถไปทิ้งไว้ก็แล้วศูนย์ก็บอกว่าเสียบระบบคอมเข้าแล้วก็ไม่พบปัญหาเขาใช่ค่ะศูนย์ที่ไหนคะเนี่ย Honda ติวานนท์ค่ะ Honda ติวานนท์ใช่ค่ะคือก็แจ้งเขาไปแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเรื่องไป Honda ใหญ่ซึ่งมันเป็นมาประมาณ 6-7 เดือนแล้วอะค่ะซึ่งมันไม่ได้รับการแก้ปัญหาเลยแล้วคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไง6-7 เดือนแปลว่าคันนี้ซื้อแต่ตอนออกใหม่ๆเลยนะครับใช่ค่ะออกมาเดือนสิงหาแล้วปัจจุบันนี้ขับแล้วยังมีอาการที่ว่านี้อยู่ไหมฮะหรือว่ามันไม่เกิดอย่างตัวสตาร์ทคือมันดังทุกวันที่เราสตาร์ทแต่พอเอาไปทิ้งไว้ที่ศูนย์น่ะพอช่างสตาร์ทก็ไม่ดังไงไม่ดังซะงั้นใช่แล้วก็มีแบบมีถอยลงเนินอะไรเงี้ยคือเหมือนช่วงล่างข้างหลังมันก็ดังคือศูนย์ก็ได้ยินคือเขาอะมาเทสที่บ้านแล้วครับเขาก็ได้ยินเหมือนกันแต่เหมือนเขาก็แก้ปัญหาไม่ได้อ่ะใช่คือรู้สึกอารมณ์เสียหลายรอบกับคันนี้มากมากจนแบบแต่ตอนนี้อย่างครับครับอย่างตอนนี้อย่างเลนวอชใช้งานได้หรือยังครับคือมันใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ปัญหาล่าสุดที่พบ คือแอร์คือเหมือนแบบในช่วงเวลาเที่ยงอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีช่วงเย็นก็มีเหมือนแบบออกมาแต่ลมอะค่ะเหมือนน้ำยาแอร์มันไม่ทำงานอะใช่แล้วคือสิ่งที่เราเจออย่างเงี้ยพอเราโทรไปถามเซลล์ที่ขายเขาให้กลับให้คำตอบเราว่าฮีเตอร์ทำงานเราก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นะรถคุณไม่ใช่แบบรถยุโรปขนาดนั้นที่แบบอุณหภูมิข้างนอก40องศาแล้วอยู่ๆฮีเตอร์ทำงานมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแล้วแบบคุณให้คำตอบเรามาแบบเนี้ยแล้วคือเหมือนเราหาความสบายใจจากศูนย์นี้ไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราก็บอกผู้จัดการศูนย์ก็แล้วแต่ก็ไม่เห็นเขาส่งเรื่องไปฮอนด้าใหญ่เลยอย่างนี้ทำไงเอาเปลี่ยนศูนย์บริการลองเปลี่ยนศูนย์บริการดูครับสักทีนึงก่อนนะฮะแล้วคือเคยเอาไปเข้าเกษตรนวมินเหมือนกันครับแล้วเป็นไงก็เหมือนเขาก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรได้มากอะไรเงี้ยพอเราก็บอกปัญหาคือเราอ่ะลิสต์ปัญหาให้เขาหมดเลยอ่ะเหมือน6เดือนที่ออกมาคือปัญหามันมีทุกอาทิตย์อ่ะครับแล้วเราไม่รู้ว่ารถคันนี้มันกลายเป็นว่ามันมีปัญหาคันเดียวที่เขาเจออะไรเงี้ยเขาก็รับเรื่องอ่ะแต่มันไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือเหมือนเราเช็คเราขับรถแบบไม่สบายใจอย่างเช่นแบบเรื่องน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะครับคือเขาก็บอกเราว่าโอเคผมตรวจให้ได้นะแต่ว่าขอรื้อดูถังน้ำมันซึ่งเราก็แบบรถมันใหม่อ่ะแล้วคือคุณรื้อแล้วตอนประกอบคุณไม่ได้ประกอบคุณประกอบมืออ่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันคงไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เขารื้ออะไรเงี้ยถูกไหมคะคือเข้าใจถูกไหมคะอันนี้เกือบถูกเอางี้ดีกว่าคือในขั้นตอนนะฮะคือสมมติว่าถ้ามันมีปัญหาจริงเนี่ยก็เราก็ต้องยอมให้เขาหรือไอตัวส่วนประกอบแค่ตัวหรืออันน่าจะเป็นการหรือชุดลูกลอยถังน้ำมันครับปั๊มติ๊กมันอยู่ชุดเดียวกันเนี่ยไอตรงนี้ก็ไม่ได้ประกอบเครื่องจักรเลยหรอกก็ประกอบมือนี่แหละมาจากโรงงานฮะเพราะมันมีน็อตแยกออกมาแค่เปิดฝาขึ้นมาไม่ได้หรือถังน้ำมันออกมาแต่อย่างใดนะฮะอันนี้อาจจะให้เขาตรวจสอบได้ว่าลูกลอยมันทำงานอยู่ในระดับปกติคือถามนิดนึงที่บ้านที่จอดรถมันเป็นที่เอียงป่ะฮะคือมันเป็นเหมือนลูกเนินขึ้นไปจอดข้างบนนะคะหมายถึงว่าไม่รถไม่ได้จอดอยู่ในระนาบตรงๆต้องมีเอียงใช่ไหมคือพอขึ้นไปจอดพอดีคันแล้วมันไม่เอียงอะค่ะแต่แค่แบบตอนลงมันอาจจะต้องถอยลงคือมีเอียงมันจะมีสเต็ปลงมาอ่ะแต่มันเป็นทุกครั้งเลยไหมที่เราออกเรื่องเกณฑ์น้ำมันเกณฑ์น้ำมันเจอรอบเดียวเป็นครั้งเดียวแล้วไม่เป็นอีกเลย
แล้วเหมือนไปเจอตอนที่พอหลังจากเกน้ำมันเนี่ยสักพักที่มัน 2-3 วันมันเข้าเซฟตี้โหมดแล้วพอเราใช้คุณแจขายปั๊บพอมันรีเซ็ตรถอย่างเงี้ยมันก็ไม่เจอใช่ซึ่งเหมือนพอเราแจ้งศูนย์ไปแล้วคือเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนรถใหม่แต่มันคงไม่ได้อยู่แล้วค่ะนั้นแน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยว่าไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่าซื้อรถใหม่มาแล้วอยากจะขับแบบสบายใจใช่ทำไมมันต้องเป็นตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยนี่จ่ายไปตั้งล้านกว่าแล้วนะ R1.5 R เนี่ยตัวท็อปด้วยคือเราจะบอกว่าเราทำตามกรณีทุกอย่างเข้าศูนย์ตลอดเช็คระยะใช่ค่ะตั้งแต่แม้กระทั่งตอนจองหรือแม้กระทั่งเรื่องเซลล์อย่างเงี้ยพอไฟแนนซ์ผ่านปั๊บเซลล์บอกว่าพรุ่งนี้เอาเงินดาวน์มาเลยนะคะคือมีการบีบเราคือในช่วงสิ้นเดือนนะคะเพราะว่ารถอะมันออกมาวันที่30โอเคเราเข้าใจว่าคุณจะเอายอดวันต่อมาแล้วก็เอาเงินไปให้เขาเลยเพราะเนื่องจากเราก็อยากได้รถอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่ารถอะมันมีในสต็อกอยู่แล้วแล้วก็โอเคค่ะก็แบบเอาไปให้เพราะตอนแรกเราไปดูเลิกมาอย่างเงี้ยจะออกในเดือนถัดไปแล้วเซลล์กลับให้คำตอบเราว่าก็ไม่รู้ว่าเดือนหน้าจะรถจะมาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าเดือนหน้ารถสีดำจะมาหรือเปล่าอ้าวเราก็แบบอ้าวคุณไม่ได้สั่งรถให้เราหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จองไปเป็นเดือนอธิบายนิดนึงเซลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทราบหรอกนะครับว่าคือเขาส่งยอดจองเข้าไปแล้วก็รถเนี่ยจะมาตามโชว์รูมนี้5คันโชว์รูมนี้อีก5คันอะไรอย่างเงี้ยผู้จัดการศูนย์จะทราบปุ๊บแล้วถึงจะแจ้งเซลใกล้ๆว่าเนี่ยรถจะมาแล้วถึงจะรู้ว่าเซลล์คนไหนจะได้รับรถคันนี้ไปขายอะไรเงี้ยผมพอเข้าใจหลักการอยู่ในเรื่องนี้เรามันเป็นขั้นตอนการทำงานนะฮะมาแก้ไขปัญหาดีกว่าตอนนี้ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นใช่นะครับเราเปลี่ยนศูนย์บริการแล้วยังไม่รับการตอบรับที่ดีลองเข้าสำนักงานใหญ่หรือไงดีพี่เอกได้ครับแต่อยากจะให้สรุปหัวข้อที่มีปัญหาจริงๆณปัจจุบันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาที่พบอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่มันเจอบ่อยที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆที่ยังเป็นอยู่อันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ก่อนนะก่อนไอ้ที่เล่ามานี่คือมันเคยเป็นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นแล้วปัจจุบันเป็นตอนสตาร์ทรถมีเสียงดังมีเสียงเลนวอชไม่ทำงานเลนวอชทำบ้างไม่ทำบ้างนะฮะใช่ค่ะแล้วก็แอร์ตอนนี้คือแอร์ที่มีปัญหาหนักสุดเพราะมันเป็นทุกวันเลยอะค่ะตอนนี้ตั้งตัวอุณหภูมิตั้งเป็นออโต้ไหมฮะแอร์ออโต้ค่ะตั้งเป็นออโต้อยู่แล้วปรับอุณหภูมิไว้ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ25องศาค่ะอ้าวถ้า25องศาเป็นไปได้นะครับว่าแล้วก็แบบลองปรับมา22ก็มีค่ะแต่มันไม่เย็นเลยคือมันออกมาแต่ลมคือเหมือนแบบพอขับรถไปสักพักแล้วอาการมันก็เริ่มออกอะจนเราต้องแบบติดแอร์แล้วก็เปิดใหม่มันถึงจะแบบกลับมาเย็นโอเคเรื่องแอร์ผมว่าโอเคอันนี้ฟังได้อันนี้ต้องแก้ไขโดยด่วนเรื่องแอร์หนึ่งแล้วเลนวอตทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับอันนี้โอเคส่วนเรื่องเสียงของในกรณีสตาร์ทเนี่ยดังแบบไหนอะฮะพอทราบไหมฮะมันดังมันเหมือนแบบมีเสียงแช่นิดนึงเหมือนแบบเป็นสายพานดังอะค่ะจากการที่ถามคนที่เขาได้ยินแบบเวลาเราสตาร์ทอย่างเงี้ยคือเหมือนทุกคนเขาก็บอกว่าเสียงมันเหมือนสายพานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าสรุปมันเป็นตัวไหนเพราะช่างเขาหาไม่เจอเหมือนกันนะคะผมว่าเพราะเราอัดคลิปด้วยเราอัดคลิปไอ้ตอนสตาร์ทอะส่งไปให้ผู้จัดการสาขาแล้วครับแต่มันก็เท่านั้นอะก็ไม่มีอะไรมีการตอบรับกลับมาเอ้าใช่เราอัดไปแบบ 3-4 คลิปเลยนะอ่าฮะแล้วค่ะคือมันจะสตาร์ทแล้วดังเนี่ยตอนที่เครื่องเย็นๆหรือเปล่าครับหรือว่าพอดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่เนี่ยมันเงียบไหมครับถ้าเครื่องร้อนแล้วเคยได้ลองไหมฮะเป็นเหมือนกันนะคะเอาไงดีงั้นตอนนี้แนะนำสำนักงานใหญ่ไหมพี่ผมแนะนำว่าลองเปลี่ยนศูนย์บริการอยู่ก่อนครับผมลองดูที่สาขาศรีอยุธยากับที่สุวิทย์62แถวๆแยกอุดมสุขอะครับได้ค่ะสองที่เนี่ยผมว่าจบนะฮะถ้าเป็นจริงๆศรีอยุธยาก็ได้นะครับก็ข้ามตรง RCA ไปที่จริงสะพานลงยาวไปศรีอยุธยาเข้าสำนักงานใหญ่แล้วก็แจ้งอย่างที่บอกกับผมเนี่ย
นะครับรายละเอียดทั้งหมดว่าเราเคยเข้าสู่มาแล้วแล้วก็มีอาการพวกนี้แล้วตอนนี้ปัจจุบันที่ใช้รถมันก็เกิดอาการนี้ขึ้นเขาน่าจะแก้ไขทีละค่อยๆทีละหัวข้อนะผมว่าถ้าเข้าอย่างศรีอยุธยาหรือ62เนี่ยซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่หรือที่เรียกว่าเป็นสาขาบางนานะฮะฮอนด้าบางนานะครับเราถ้าขอสอบถามข้อนึงค่ะในกรณีที่มัน worst case แย่จริงๆเขาไม่สามารถหาสาเหตุหรือแก้ไขให้เราได้อย่างเงี้ยเราสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะคือจริงๆคือแบบพอมันเจอปัญหาอย่างเงี้ยจนเรารู้สึกว่าใจเย็นเราอยากจะเปลี่ยนแล้วนี่เราบอกว่าไอ้เรื่องเปลี่ยนรถนี่มันยากมากนะแม้กระทั่งในต่างประเทศที่เขามีกฎหมายไม่ได้เปลี่ยนกับศูนย์นะคะหมายถึงว่าเราอยากขายรถคันนี้ทิ้งแล้วเราจะไปซื้อคันใหม่ขาดทุนนะขาดทุนเยอะนะกลายเป็นว่าพอขายปุ๊บเป็นราคามือสองเลยนะรับไม่ได้หรอกเชื่อผมแก้ไขได้ครับแก้ไขได้ไอ้เรื่องที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับคือพี่เชื่อว่าทุกอย่างไอ้ปัญหาพวกนี้มันแก้จบเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องศูนย์บริการดูแลลูกค้าไม่ดีแล้วก็อาจจะทำงานกันไม่เวิร์กถ้าเข้าสถานการณ์ใหญ่เนี่ยครับแล้วเราแจ้งขอเป็นเคสเนี่ยว่าเรามาจากอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองประสานให้ได้ไหมได้ฮะเดี๋ยวพี่เอ็กซ์ลองตามเรื่องให้ที่คือเข้าไปที่ศรีอยุธยาแล้วกันที่ผมแนะนำนะฮะแล้วก็เอาพอเข้าเสร็จแล้วSMS มาอีกทีหรือว่าเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้กับทีมงานแล้วติดต่อกลับมาเอาหมายเลขที่เข้าไปแจ้งซ่อมนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามให้ที่ศรีอยุธยาว่าช่วยดูรถคันนี้เป็นกรณีพิเศษว่าให้เรื่องพวกนี้มันจบนะครับได้ค่ะอย่างนี้ดีกว่านะค่ะขอบคุณค่ะได้ครับใจเย็นๆไม่ต้องเปลี่ยนรถหรอกไอ้ที่บ้านนี่มันซ่อมได้หมดได้หมดเลยครับอาจจะเป็นปัญหามันคืออาจจะเป็น1ใน100ก็ได้ที่รถที่มันมีปัญหาครับพอดีแล้วตอนนั้นมันเป็นรถแรกๆเราเคยใช้ซีวิกมารุ่นที่แล้วที่เป็นไฮบริดก็ไม่เคยมีปัญหาขนาดนี้เข้าใจเข้าใจใจเย็นแก้ไขได้ครับแก้ไขได้เราไม่ต้องถึงขนาดเปลี่ยนคันใหม่แล้วก็ไม่ต้องขายหรอกขาดทุนเยอะครับพอขายแล้วมันกลายเป็นรถมือ2ไม่คุ้มจบเชื่อผมเดี๋ยวถ้าไม่จบเดี๋ยวเราช่วยตามให้อีกแรงนึงนะได้ค่ะนะครับขอบคุณค่ะได้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะโอเคเห็นใจเลยนะซื้อรถใหม่แล้วเจอปัญหาอย่างนี้ครับเดี๋ยวคนนะครับว่าเราว่าพอเป็นเสียงผู้หญิงน่ารักคุยยาวเลยคืออันนี้เราเห็นใจไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียงน้องนะหมายถึงว่าโอเคเคสมันเป็นรถใหม่เราเข้าใจคนที่ซื้อรถใหม่จ่ายเงินเป็นล้านแล้วก็อยากแล้วเป็นผู้หญิงด้วยก็อยากจะขับแบบสบายใจไม่ให้ขับแล้วเอ๊ะมันจะเสียไหมว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างบางกรณีที่บอกว่าในกรณีลูกลอยนะที่เกียร์มันมีการขยับแล้วก็ตัวเลขมันถ้าเราไม่รื้อเราก็ไม่รู้สาเหตุนะครับหรือว่ายอมให้เขาซ่อมให้เขาหรือว่าถ้าเขาเปิดออกมาเนี่ยถ้าเขาแจ้งเปลี่ยนชิ้นส่วนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีปัญหาที่ขัดข้องที่ตัวชิ้นส่วนก็เป็นไปได้นะครับนะทุกอย่างมีทางแก้ไขใจเย็นเดี๋ยวเอางี้ไปเข้าศูนย์ใหญ่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็โทรเข้ามาโทรไปติดก็เอสเอ็มเข้ามาบอกเป็นเคสเนี่ยเป็นซีน้องอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยนัทคุณนัชชานะฮะคุณนัชชาแจ้งมาอีกรอบแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราประสานตามให้อีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วยคือ Honda ไม่ยอมให้เสียชื่อหรอกตอนนี้ก็ขายดีนะขายดีอยู่แล้วถ้าอันนี้ถ้ามันเป็นข่าวขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ก็มีคนดูเยอะแยะแล้วทั่วประเทศเขาต้องกังวลไอ้ Honda 1.5 เทอร์โบนี่มันจะมีผลไปถึงตัวแฮชแบ็คด้วยนะใช่ฮะเพราะเครื่องเดียวกันรถจะมีปัญหามั้ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวได้รับคำตอบแน่นอนนะครับใจเย็นๆช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินกับน้ำมันเกียร์ไอชินครับต้องบอกว่าไอชินเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็น้ำมันต่างๆ OEM โรงงานนะครับไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอชินที่มีส่วนพิเศษช่วยปกป้องระบบเกียร์และช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเกียร์ครับ Preview. รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีอ
ใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง